มีเข้ามาแล้วนะครับเสียงชัดเจนไหมเอ่ยเพิ่งเปลี่ยนไมค์ใหม่เพิ่งเปลี่ยนไมค์ใหม่นะฮะเสียงชัดไหมเอ่ยชัดกดหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าไมค์ยี่ห้อนี้ใช้ได้นะฮะซื้อมาแพงเหมือนกันเสียงชัดไหมเอ่ยเสียงชัดไหมเพิ่งเปลี่ยนไมค์มาเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนครับสวัสดีทุกท่านนะเสียงชัดไหมโอ้ยมันต้องตั้งเนาะชัดเนาะแสดงว่าไมค์ซื้อมาไม่โดนเขาหลอกนะครับไปซื้อมาที่ฟอร์จูนวันนี้แสดงว่าไมค์ใช้ได้ไม่โดนหลอกไม่ได้เอาไมค์เซินเจิ้นมาให้นะฮะก็มีข่าวอัปเดตนิดนึงวันนี้จะแจ้งนะครับก็คือท่านที่มันก็จะมีข่าวเหมือนกับข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าสวนดุสิตนะสวนดุสิตจะออกข้อสอบนะครับแต่จริงๆแล้วไปเช็คข่าวก็ยังไม่ได้ลงไม่ได้ฟันธงนะครับประมูลราคากันอยู่นะครับก็ภาวนาให้ไม่มีอะไรขัดข้องก็คือใครจะได้ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ล้มประมูลแล้วก็เลื่อนสอบไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็นะก็ยังบอกไม่ได้ว่ามหาวิทยาลัยไหนจะเป็นคนออกข้อสอบนะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เราลือๆกันนั่นแหละนะฮะนี่มีอุปกรณ์ใหม่มาโชว์ด้วยนะครับนี่ก็คือกล้องถ่ายชัดมากนะครับลงทุนซื้อใหม่กับกล้องใหม่ โอเคนะครับมีคนแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากที่แชร์นะครับวันนี้ก็เมื่อเช้าเราก็ตื่นมาอ่านหนังสือด้วยกันนะครับก็มีคนตื่นกับพี่ประมาณเท่าไหร่วะ14คน17คนประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสถานที่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับราคาวันนี้นะวันนี้ภายในวันที่17นี้จะ4,500 นะครับแล้วก็แถมนี่คือแถมเลยนะครับแถมพอท้องถิ่นด้วยนะครับไม่ต้องรอแล้วครับการพ้นนะเพราะว่าเปิดรับสมัครอยู่นะครับก็อย่าให้เกินวันที่17ไม่งั้นราคาจะปรับขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงโปรโมชั่นแบบนี้มีเวลาถึงวันจันทร์นะฮะก็รีบสมัครซะนะครับแล้วก็มีแถมด้วยนะครับก็มาให้ดูเพราะว่าจะอย่างนี้คือในช่วงที่ใกล้จะสอบแล้วไม่ว่าจะกพ.หรือว่าท้องถิ่นเนี่ยนะอยากมาใช้สถานที่นี้เพราะว่ามันมีกระดานเดี๋ยวเอากระดานให้ดูเห็นไหมมันจะมีกระดานเห็นไหมครับอันนี้พี่มาทำคลิปเนาะมันจะมีกระดานแบบนี้นะฮะมันจะเป็นห้องที่มีผู้เอื้อเฟื้อพี่นะครับไม่ใช่ห้องพี่หรอกมาเช่าเขาอยู่นะครับก็จะมีกระดานแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าช่วงที่มันใกล้สอบนะก็อยากจะมาใช้ห้องนี้เป็นการติวไลฟ์สดนะครับจะได้ช่วยน้องๆได้นะฮะแล้วก็ในการอัดคลิปนะครับในคอร์สนะคอร์สที่บอกว่าคอร์สสุดพรีเมียมนะครับก็จะใช้ห้องนี้นี่แหละนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่อุปกรณ์ขาตั้งโน้ตเพลงกีตาร์ที่บ้านนะครับแล้วก็เจ้ากล้องตัวนี้นะเจ้ากล้องตัว SD เห็นไหมครับ SD Full SD นะใช้มาในการถ่ายนะครับแล้วที่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะไม่ใช่อุปกรณ์ที่เห็นเมื่อกี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับข้อสอบเนี่ยรวบรวมมาเป็นปีๆนะครับเพื่อที่จะมาทำคอร์สนี้เห็นไหมพี่เอาตัวอะไรอ่ะเนี่ยเอาไอ้กระเป๋าอย่างนี้ขนเอกสารมานะฮะก็จะเป็นบรรยากาศห้องส่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปล่อยคลิปที่เห็นนะเกี่ยวข้องกับเทศบาลนะครับเรื่องของเทศบาลต่างๆนะฮะก็จะน่าจะช่วยให้น้องๆทำความเข้าใจกับเนื้อหาต่างได้นะฮะวันนี้ก็มาเช็คสัญญาณเน็ตนิดนึงว่าคล่องหรือเปล่านะฮะโดยทั่วไปถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันพอจะทำ Facebook Live ได้นะช่วยคือในคอร์สเนี่ยมันชัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโพสต์เป็นคลิปนะแต่ว่าถ้า Facebook Live ในเพจเนี้ยนะครับเวลาจะเอาข้อมูลมาแชร์อะไรต่างๆแบบนี้นะฮะถ้าชัดช่วยกด1มาหน่อยนะครับถ้าไม่ชัดพี่อาจจะต้องแก้โดยการเพิ่มความเร็วเน็ตเพราะว่าที่นี่ไม่มี Wi-Fi อันนี้ใช้ฮอตสปอตจากตัว
ตัวมือถือนะครับถ้าชัดช่วยกด1หน่อยนะครับชัดเจนเนาะมีใครไม่ชัดกด2นะครับใครชัดกด1นะถ้าปรากฏว่าชัดก็จะได้มาปักหลักใช้ห้องนี้ในการทำ Facebook Live เลยนะครับอาจจะเป็นช่วงที่มันเราต้องเตรียมสอบกันแล้วอะเนี่ยช่วงนี้ก็สบายสบายหน่อยเรายังหลั่นล้ากันอยู่แต่อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวพวกคุณจะต้องวุ่นวายกับการเตรียมสอบแน่นอนนะการันตีได้เลยนะอีกไม่นานเดี๋ยวต้องวุ่นวายกับการเตรียมสอบแน่นอนนะครับก็ถือว่ามาเทสนะมาเทสไมค์มาเทสความพร้อมต่างๆว่าไมค์หลุดนะครับพร้อมดีบางช่วงเสียงขัดอ๋อเมื่อกี้ไมค์หลุดนะฮะที่บางช่วงเสียงขัดพี่ทำไมค์หลุดเสียงมันไม่เป็นไรหรอกแต่ไมค์มันหลุดนะก็หลายคนนะครับถามในส่วนของคอร์สว่าแม่งเป็นคอร์สอะไรวะนะฮะก็คือเป็นคอร์สที่จะรวมกฎหมาย20ฉบับ25ฉบับนะฮะคือเป็นกฎหมายที่ถ้าน้องผ่านภาคกอแล้วหรือไม่ผ่านภาคกอแต่ว่ามีภาคขอเปิดนะครับภาคกอพิเศษเปิดหรือว่าหน่วยงานของรัฐเปิดเนี่ยยังไงก็ตามจะต้องสอบไอ้หน่วยงานกฎหมาย25ตัวนี้อาจจะสอบไม่ครบอาจจะสอบ10ตัว7ตัว8ตัวอย่างน้อยคือ5ตัวนะครับรวมถึงถ้าใครจะสอบท้องถิ่นเนี่ยได้ครบเลยนะครับก็คือภาคขอท้องถิ่นก็จะมีบางตัวด้วยนะครับก็คือเป็นแรงบันดาลใจของที่รู้สึกว่าเรียนจบกฎหมายมาอยากจะใช้กฎหมายช่วยคนได้บ้างนะครับเพราะว่างานที่ทำอยู่มันก็ไม่ได้ไปช่วยคนในเชิงหมู่มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ดีไซน์คอร์สดีขึ้นมานะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าพี่ชอบพูดชอบอธิบายนะครับจะไม่ใช่การอ่านหนังสือกฎหมายให้ฟังก็จะพูดกฎหมายภาษาชาวบ้านแบบเนี้ยนะฮะซึ่งในวงการนักกฎหมายเขาก็อาจจะไม่ค่อยจะชอบพี่มากผมพูดจาแบบนี้แต่ว่าถ้ามันเอามาใช้กับการสอนการติวหนังสือเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับน้องๆหลายคนชอบนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำคอร์สนี้ขึ้นมานะครับทีแรกตั้งใจไว้50ชั่วโมงแต่คำนวณไปคำนวณมาเกิน50ชั่วโมงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่าไหร่เท่านั้นจะ100ชั่วโมงพี่ก็สู้ตายนะครับเพื่อให้เนื้อหาของคอร์สนี้พรีเมี่ยมสุดๆแล้วก็คิดว่าชีวิตนี้คงจะไม่ได้ทำคอร์สนี้อีกแล้วเพราะว่าเนี่ยหน้าแก่มาเยอะแล้วสิวก็ขึ้นเพราะว่าหนักเทียบกับไอ้คอร์สนี้นี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็นะครับมีโปรโมชั่นให้ก็คือถ้าสมัครภายในวันจันทร์นะฮะก็คือจากคอร์ส 5,000 บาทจะลดเหลือ 4,500 บาทนะครับแต่ว่าก็หลังจากวันจันทร์ก็ไม่ได้ปิดรับสมัครนะก็เปิดไปเรื่อยๆแต่ว่าราคาก็จะปรับขึ้นมาจาก 4,500 เป็น 5,000 บาทนะครับก็ลองคำนวณกันเล่นๆนะไปเที่ยวไปดูหนังนะครับไปดูหนังเรื่องนึง100 200กินแมคโดนัลด์กินสเวนเซ่นพาแฟนไปเลี้ยงแฟนอีกกลับบ้านมาเสียเงินเป็นพันแล้วนะครับได้อะไรกลับมานอกจากดูหนังแต่ก็ได้แตะหนังแฟนนะแต่ว่าของพี่เนี่ยคำนวณดูเกิน50ชั่วโมง 5,000 บาทเฉลี่ยแล้วชั่วโมงละ100เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้มาเรียนกันนะครับเพราะว่าชีวิตนี้อาจจะไม่ได้ทำคอร์สแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าสภาพร่างกายยังอัดไปไม่ถึงตัวเนี่ยที่น้องเห็นเนี่ยก็คือแค่จั่วหัวของพรบตัวเดียวยังจะหมดแรงเลยนะครับชาตินี้อาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคือน้องไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของการหาหลายกฎหมายมันไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีหนังสือขายหรือหนังสือที่มีขายก็เป็นแค่การเอาพ.ร.บ.มาซีล็อกแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแก้ปัญหานี้ให้ก็เลยทำคอร์สแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ระหว่างที่ทำคอร์สนี้ฮะระหว่างที่เตรียมข้อมูลคอร์สนี้ได้ข่าวท้องถิ่นกำลังจะเปิดนะครับจริงๆที่จะมาขายอีกรอบก็ได้ก็ทำคอร์สท้องถิ่นขายมันก็น่าจะขายได้แน่นอนแต่ว่าอ่ะถ้าคนซื้อคอร์สนี้ครับพี่แถมให้เลยคอร์สท้องถิ่นคอร์สท้องถิ่นก็ไม่ได้ติวสนุกนะติวจริงจังก็เชิญครูภาษาอังกฤษเชิญครูภาษาคณิตมาด้วยนะครับแล้วเป็นครูที่ดังในโซเชียลมีเดียด้วยเขาก็มีฐานแฟนเขาอยู่แล้วก็เชิญมาช่วยกันนะรวมถึงคือพี่เองก็จะช่วยในเรื่องของอังกฤษกับคณิตด้วยนะครับส่วนเรื่องเทคนิคลึกๆบางอย่างที่อยากให้น้องได้เรียนกับครูเซเลบ2ท่านเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตัวในวันจันทร์แล้วเขาคือใครนะครับก็ให้มาเรียนกับครูท่านนี้ด้วยนะครับรวมถึงวิชากฎหมายทั้งหมดที่ท้องถิ่นจะต้องใช้นะฮะ9ตัวใช่ไหมฮะ9ฉบับนะครับคือพี่ก็จะเป็นคนสอนนะฮะและพี่เห็นว่าเอ้ยคอร์สท้องถิ่นเนี่ย
ไอ้กฎหมายแค่9ตัวมันก็พอแค่ภาคพอนะแต่ถ้าไปภาคขอคุณต้องใช้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับคุณต้องใช้ข้อมูลข่าวสารคุณต้องใช้ระเบียบบางตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะแถมให้ด้วยในส่วนของภาคขอบางวิชาแต่ส่วนวิชาบัญชีวิชาอะไรไม่รู้อ่ะวิชาช่างวิชาเฉพาะทางอันนี้พี่ไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับเพราะพี่ก็ไม่เคยทำงานด้านนั้นก็อันนี้น้องต้องช่วยตัวเองนะแต่ถ้าวิชาระเบียบกฎหมายที่หลายๆตำแหน่งมันใช้สอบร่วมกันอันนี้พี่ก็จะแถมสรุปให้อยู่ในคอร์สนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะถ้าสมัครคอร์สกฎหมายนะครับซึ่งพี่โคตรมั่นใจว่าชาตินี้ยังไงน้องจะได้ใช้อยู่แล้วนะสมมติว่าอยู่ในระยะทางการสอบสมมติผ่านภาคกองมาแล้วนะครับแล้วก็ได้สอบกรมนี้ยังไงคุณได้ขุดข้อมูลในคอร์สกฎหมายนี้มาใช้แน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบคลาสสิกอ่ะนะไม่เชื่อลองใช้ชีวิตในการสอบดูอย่างพี่นิดที่เขียนในหนังสือนะตกมาหลายปีสอบมาหลายสิบสนามก็คือวนเวียนอยู่ในกฎหมายในคน25ตัวเนี่ยนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ก็มีใครแบบเหมือนกับมาสรุปกฎหมายให้เรานะมันจะดีมากเลยนะครับตอนนั้นมีแต่ซีดีซึ่งซีดีซื้อมามันก็แค่ไกด์ไลน์ข้อสอบนะครับไม่ได้มีแบบเจาะลึกอธิบายถึงขั้นที่แบบเฮ้ยกูไม่ต้องอ่านหนังสือแบบเองแบบงงแล้วมีคนอธิบายให้ฟังยังไม่มีก็เลยรวบรวมพลังชีวิตทั้งหมดแล้วก็ถ่ายทอดแล้วก็ทำคอร์สนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงก็โชคดีนะฮะได้มีคนเอื้อเฟื้อสถานที่แบบนี้นะครับแล้วก็เลยได้ทำคอร์สแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ก็โทษทีอาจจะประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าเหมือนกับทำหลายอย่างนะครับมันก็อาจจะประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงวันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์อีกครั้งแล้วกันนะครับจะได้ทั่วถึงว่ายังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับราคาจะอยู่ที่ 4,500 บาทนี่คือลดให้สุดๆแล้วนะแล้วในราคา 4,500 บาทก็แถมคอร์สท้องถิ่นเหมือนกันนะครับคุณจะได้ทั้งหมดนี้ไปถ้าสมัครภายในวันจันทร์ที่จะถึงนะก็คือวันที่17นี้ถ้าโอนเงินสมัครภายในวันจันทร์นะครับก็จะได้รับราคาพิเศษ 4,500 ไปนะครับมีคนบอกว่างงหลายตลกนะครับกฎหมายอื่นถ้าไม่อยู่ใน25ตัวก็เป็นกฎหมายที่อาจจะไม่ได้ใช้สอบหลายสนามก็ไม่ได้รวบรวมมาแต่ว่าก็จะพยายามแชร์หน้าเพจอะไรพวกนี้นะครับเนาะถ้าน้องๆท่านใดนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่พูดมันใช่มันเป็นปัญหาตัวเองมีปัญหากับการสอบกฎหมายถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าให้ตัวเองมีปัญหากับการสอบกฎหมายไม่อยากที่จะนั่งอ่านกฎหมายงงๆคนเดียวอยากจะเหมือนกับมีโค้ชคอยประกบโดยเฉพาะระยะเวลา6เดือนที่อยู่ในคอร์สเนี่ยนอกจากพี่จะมีพี่เอซึ่งเป็นนักกฎหมายมหาชนที่เก่งมากนะครับเก่งกว่าพี่อีกก็มาช่วยตอบข้อสงสัยน้องเหมือนกับเป็นการประกบนะนี่คือการไม่ใช่การขายคอร์สเหมือนกับขายดีๆมาดูแต่เป็นการขายการบริการที่ปรึกษาส่วนตัวเพราะว่าเวลาน้องนั่งดูเนี่ยมันจะเหมือนกับนั่งดูพี่อยู่ตัวต่อตัวเลยนะครับหลังจาก6เดือนนะฮะถึงแม้จะโค้ชจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วแต่ว่านะครับพี่ยังอยู่ในเพจติดต่อพี่ได้แล้วก็ไม่ลบข้อมูลก็คือสมมตินะสมมติ20ปีอยากจะกลับมาสอบใหม่ก็กลับมาดูได้เพราะว่าตลอด20ปีตลอดชีวิตนะครับเนื้อหากฎหมายตรงไหนมันเปลี่ยนไปนะข้อสอบเปลี่ยนไปจะเอาไปอัปเดตให้ในกลุ่มนะเพราะนี่คือการซื้อที่ดินของน้องเหมือนกับซื้อกรรมสิทธิ์นะครับว่าเนี่ยแหละคือการปลดล็อกปัญหาในเรื่องของการสอบกฎหมายทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในกลุ่มตัวนี้ซะนะครับเป็นหน้าที่ของโค้ชในกลุ่มนะกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีการเงินนะครับเกี่ยวกับบัญชีการเงินจะมีการคลังแล้วก็พ.ร.บ.งบประมาณนะครับที่จะเกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดลึกๆหลักการทางบัญชีอันนี้เป็นเรื่องวิชาชีพก็จะไม่อยู่ในคอร์สนะครับรวมถึงถ้าใครมีเป้าหมายอยากจะสอบท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับถ้าสมัครคอร์สนี้ปุ๊บก็แถมคอร์สท้องถิ่นด้วยนะก็เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวไปเลยแต่ว่าถ้าอยากสมัครสอบท้องถิ่นอย่างเดียวไม่ได้อยากเรียนกฎหมายหลายตัวเพราะว่าไม่ได้มีอาจจะไม่มีปัญหาในการ เรียนกฎหมายอะไรเหล่านี้นะครับก็สมัครท้องถิ่นกำลังจะเปิดตัวคอร์สนะวันที่17นะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะฮะว่าคอร์สนี้มีอะไรน่าสนใจน
ะครับในวันที่17นี้นะฮะธุรการจะมีตัวในคอร์สท้องถิ่นนะก็คือถ้าสมัครคอร์สกฎหมายแล้วลงคอร์สท้องถิ่นจะแถมคอร์สท้องถิ่นใช่ไหมในคอร์สท้องถิ่นเนี่ยในส่วนของภาคขอก็จะมีสรุปตัวระเบียบเนื้อหาบางจุดที่ธุรการจะต้องเอาไปใช้แต่ว่าหลักการพิมพ์ดีหลักการเฉพาะตัวของธุรการจริงๆเหมือนพวกหลักการบัญชีอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าพวกระเบียบรวมๆนะฮะที่หลายๆตำแหน่งเอาไปใช้ได้แล้วกันจะมีการสรุปให้แต่ก็คือเป็นการสรุปนะฮะเป็นการสรุปขอบเขตให้นะฮะโอเคนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็อัดคอร์สจบแล้วนะครับจบพูดเหมือนจบเยอะจบไปแค่ประมาณเศษ1ส่วน50นะครับก็พรุ่งนี้รอดูแล้วกันว่าคลิปที่กำลังจะปล่อยไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าพี่ก็จะปล่อยคลิปด้วยไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่อยู่ในคอร์สอย่างเดียวนะครับพี่ก็อยากให้คนที่หลายๆคนทุกคนในเพจเนี่ยเวลาแชร์ไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะปล่อยคลิปนะฮะช่วงนี้จะปล่อยคลิปเช้าเย็นเช้าเย็นเพราะว่าใกล้สอบแล้วจะได้ไปเตรียมตัวการรวมถึงน้องที่ถามเรื่องของการสอบคณิตภาษาไทยภาษาอังกฤษเฮ้ยว่าพี่จะมาติวอีกไหมเพราะว่าอาจจะยังประทับใจอยากมาให้ติวอีกนะครับก็มีแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอจัดแจงธุระปักปังอะไรพวกนี้ก่อนนะเดี๋ยวสักประมาณอาทิตย์หน้านะฮะก็จะเริ่มมีการติววิชาสามัญและภาษาไทยอังกฤษคือคนจะสอบพอจะได้ใช้ประโยชน์ด้วยคนจะสอบท้องถิ่นก็ได้เตรียมตัวไปด้วยนะครับผลเงินไปแล้วนะครับรอพี่เป็นพอตอบไลน์โอเคนะฮะพอดีพี่มาไอ้ตรงนี้อยู่เดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วตอบไลน์นะครับจริงๆห้องอัดก็ไม่ได้ไกลบ้านพี่เท่าไหร่นะฮะจะมาให้เห็นบรรยากาศนะครับความไฮโซนะของห้องอัดนะมีพี่คนเดียวจะแหกปากยังไงก็ได้นะครับข้างๆห้องเขายังไม่มีใครย้ายเข้ามาอยู่นะโอเคนะครับถ้าใครสนใจคอร์สที่พี่พูดไปนะฮะก็นะฮะติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าใน LINE แอดแมนปอก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกช่องทางไหนนะครับสอบถามข้อมูลคอร์สท้องถิ่น 2,500 แค่นั้นเองนะครับ 2,500 เท่านั้นนะสึกราคามาในท้องตลาดเขาหลัก3หลัก4กันแล้วนะ3กว่า4กว่านะครับพี่ก็ยังอยู่ที่ 2,500 นะครับก็เอาว่าราคาที่ทุกคนสะดวกนะครับส่วนใครสงสัยเรื่องจะผ่อนได้ไหมจะผ่อนอย่างไรก็ติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ได้คือบอกเลยพี่ก็ให้ผ่อนนะครับรายละเอียดก็ติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ได้นะฮะโอเคนะฮะวันนี้ก่อนจะจากกันไปโอ้ยน้องปุ้ยมาด้วยน้องปุ้ยบรรจุรับราชการแล้วนี่นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับกดหัวใจมาหน่อยนะไม่มีเหตุผลแต่กูอยากได้นะครับไม่มีเหตุผลเรื่องหัวใจแต่ว่าอยากได้นะครับช่วยกดหัวใจมารัวๆหน่อยครับมาแล้วนะแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะไม่ใช่อะไรจะปิดตัวนะครับพระเอกจะลาจอพระเอกลิเกจะลาจอไปมันจะต้องมีเรื่องของหัวใจมานะฮะจะได้แบบสวยงามเท่นะครับแล้วก็ควงดาบออกไปนะครับสวัสดีทุกท่านวันนี้นะครับขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจและมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมดูคลิปนะครับอย่าลืมดูคลิปนะตั้งแต่เช้าแล้วก็อาจจะโพสช่วงเย็นด้วยนะครับคลิปติวที่อ่านนี่แหละนะเดี๋ยวจะมาให้ดูรับรองว่าเป็นประโยชน์แน่นอนดูเสร็จแล้วก็แชร์ไปด้วยนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีราตรีสวัสดิ์กลับบ้านก่อน